สวัสดีครับ Sex Direct Talk Version Special วันนี้จะมาสอนท่าเล่นหลังที่ไม่ค่อยเห็นใครเล่นกันแล้วเป็นท่าที่ผมคิดขึ้นมาเพื่อโฟกัส Middle Back กับช่วงปีกนะครับสังเกตดูว่ามุมนี้เป็นมุมที่หลังคอนแทคที่สุดในตอนถ้านับข้อการเราจะเป็นกลางปีกเขาจะเปิดออกมาเพราะฉะนั้นมุมนี้เป็นมุมที่สุด Middle Back มากที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะ Modify ดัมเบลให้เชนกล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับสำหรับคนทั่วไปที่ใช้โรลลี่เป็นการดึงขึ้นตรงๆธรรมดาสำหรับผมเป็นการคลายต่อสังเกตมุมของคลายนี่นะครับมันคือการเรียเดลไซน์แต่การปิดส่องมาเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังทำงานมากขึ้นนั่นเองลองในสุขคุณนะครับ